วันอาทิตย์ที่4กันยายนพุทธศักราช2565กลุ่มงานสภานักเรียนโรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยาได้จัดกิจกรรมค่ายพัฒนานักเรียนแกนนำสภานักเรียนและสารวัตรนักเรียนให้แก่คณะกรรมการนักเรียนหัวหน้าห้องและสารวัตรนักเรียนโดยมีนายสันติมุกดาสนิทผู้อำนวยการโรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยาและคณะครูกลุ่มงานสภานักเรียนเป็นประธานในพิธีกิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจบทบาทหน้าที่ของการเป็นผู้นำที่ดีมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ร่วมงานทำให้เกิดความรักความสามัคคีรู้จักการทำงานเป็นทีมรู้จักเสียสละเพื่อส่วนรวมกิจกรรมจัดณศูนย์เทคโนโลยีเกษมรัตนากรโรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา